ที่ขอนแก่นอีกเหมือนกันเห็นบอกว่าฝนตกเหมือนกันนะคะฝนตกหนักเลยค่ะชนิดที่ว่าน้ำท่วมเจิ่งนองเต็มถนนไปหมดเลยไปมาลำบากเหลือเกินค่ะตอนนี้ใครจะไปขอนแก่นดูข่าวนี้กันเอาไว้นะจ๊ะนี่น้ำรอการระบายเหมือนกรุงเทพเลยเนาะ เยอะมากเลยอ่ะอันนี้สภาพถนนตอนนี้นะคะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะหลายสายเลยที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำแบบนี้ค่ะเนี่ยโดยเฉพาะสายบ้านกอกนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะท่วมมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะและยาวไปอย่างเงี้ยค่ะยาวไปเกือบถึงตลาดบ้านกอกอ่ะประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะคะไปดูที่หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ำสูงเหมือนกัน 40-50 เซนติเมตรค่ะรถไปลำบากแล้วอ่ะรถเล็กไม่กล้าไปแล้วนะกระบุงกระบะอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะลุยไปได้หน่อยแต่แอบเสียวอะค่ะต้องปิดแอร์นะเวลาลุยกันแบบนี้ค่ะเนี่ยส่วนข้างทางนะคะพ่อแม่พี่น้องเคยค้าขายกันได้เคยตั้งโต๊ะกันได้ไม่ขายแล้วจ้าเก็บแล้วค่ะน้ำมันสูงแล้วมันเร็วด้วยแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดเลยแม่ค้าบางคนบอกกลัวไฟมันจะดูดไฟมันจะช็อตกันแล้วเวลารถวิ่งผ่านทีนะมันกระเพื่อมแรงน้ำมันกระเพื่อมเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่านะคะคือคนที่เขามีบ้านอยู่แถวๆนั้นนะเขาบอกน้ำจนเข้ามายึดคลองแล้วล่ะจ้ะคือตอนแรกก็ทำเป็นแบบเหมือนเป็นปูนกั้นอย่างดิบดีพอรถวิ่งผ่านเท่านั้นแหละมันก็ทะลักเข้ามาก็เลยต้องขอความร่วมมือขับช้าๆหน่อยลูกพี่บอกให้เขาขับช้าๆหน่อย อ่ะไปดูอีกเส้นนึงค่ะคุณผู้ชมคะแถวถนนเหล่านาดีนะคะในเขตเทศบาลบริเวณข้างสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอนแก่นนี่ค่ะสูงอีกเหมือนกันไปวัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสูงกว่า50เซนติเมตรนะบางจุดอ่ะทำให้รถที่เขาแบบเข้าไปในจุดนั้นโอ้โหดูสภาพนี่คือน้ำนี่ท่วมประมาณครึ่งล้อรถได้นะใช่แล้วมันยาวแบบนี้ค่ะกิโลกว่าได้นะคะตอนนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกาศแจ้งเตือนเลยขอนแก่นขอนแก่นจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณ180ของพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จำเป็นเหลือเกินว่าจะต้องเข้าในพื้นที่ขอนแก่นก็เตรียมตัวของคุณให้พร้อมนะคะหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะในหลายพื้นที่เลยที่ขอนแก่นที่น้ำท่วมเนี่ยขอให้ปลอดภัยกันด้วยแล้วกันค่ะ